ประเด็นของสถานประกอบการกันบ้างค่ะโดยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมที่จะบังคับใช้มาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับองค์กรหรือว่าโควิดฟรีเซตติ้งในสถานประกอบการในเดือนตุลาคมนี้ค่ะโดยพนักงานทุกคนจะต้องมีการได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสรวมไปถึงต้องมีผลตรวจ ATK ทุก7วันอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยอธิบดีกรมอนามัยและผู้บริหารตรวจเยี่ยมสถานประกอบการกิจการประเภทห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ภายในศูนย์การค้าสยามพารากอนหลังมีการผ่อนคลายมาตรการสำหรับศูนย์การค้าสยามพารากอนได้มีการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขยกระดับในหลายด้านพนักงานผู้บริหารทุกคนรวมถึงเจ้าหน้าที่ต้องผ่านการประเมินคัดกรองประเมินความเสี่ยงทุกคนต้องผ่านการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบแล้วทั้ง2เข็มหากยังฉีดวัคซีนไม่ครบยังจะไม่ให้เข้ามาปฏิบัติงานขณะเดียวกันได้มีการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยตัวเองหรือ ATK ทุกคนก่อนทำงานอธิบดีกรมอนามัยระบุว่าในเดือนกันยายนนี้จะเป็นการนำร่องยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับองค์กรหรือโควิดฟรีเซตติ้งโดยจะมีการบังคับใช้มาตรการในเดือนตุลาคมเป็นต้นไปในสถานประกอบการในห้างเช่นพนักงานภายในร้านต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มมีการตรวจด้วยชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยตัวเองหรือ ATK ทุก7วันทั้งนี้หากพนักงานยังได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครบโดสจะต้องมีการตรวจด้วยชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเองประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานสำหรับผู้มาใช้บริการภายในห้างสรรพสินค้ายังคงให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเช่นเดิมส่วนประชาชนที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบโดสอาจต้องประเมินความเสี่ยงก่อนการใช้บริการหรือตรวจด้วยชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยตัวเองจากที่บ้านลูกค้าครับผู้มาใช้บริการเพราะนั้นเนี่ยตัวหน้าร้านเนี่ยก็จะมี QR code นะครับซึ่งนะครับตัวลูกค้าสามารถที่จะเช็คดูนะครับว่าร้านเนี่ยได้มีการประเมินตามมาตรการเมื่อไหร่นะครับแล้วหมดหรือยังถ้าเกิดพบเหตุการณ์เช่นแอร์อัดไม่มีการดำเนินการมาตรการเนี่ยสามารถแจ้งมาระบบข้อมูลมันจะเข้าไปที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับกรมอนามัยก็จะวิเคราะห์แล้วรีบคืนข้อมูลเข้าไปทันทีก็คือ1คืนเข้าไปยังเจ้าของกิจการนะครับ2คืนเข้าไปยังเจ้าพนักงานนะครับซึ่งก็คือเจ้าพนักงานพื้นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นนั่นเองส่วนที่สามก็คือคือเข้าไปยังผู้รับผิดชอบจังหวัดเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีการออกมานะครับทั้งเตือนนะครับหรือไม่ก็ให้ปรับปรุงนะครับทางด้านนี้แต่ถ้าเกิดยังคงมีเหตุการณ์ซ้ำๆเขาก็จะพิจารณาใช้อำนาจตามหน้าที่ต่อไปสั่งปิดร้านไหมคะก็เป็นตามลำดับขั้นครับเพราะว่าบางอันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความผิดของร้านอย่างที่ผมนำเรียนนะครับข้างในเขาจัดไว้ดีนะครับแต่นอกร้านเนี่ยคนไม่ยอมรอคิวนะครับไปที่อื่นต่อแต่เขามารอตีหน้าร้านมันก็เลยเกิดภาพความแอบนอกร้านกันได้เพราะนั้นก็ต้องเข้าใจร้านแล้วก็เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคเพราะว่าตัวโควิดฟรีเซตติ้งเนี่ยเราเพิ่งดำเนินการหลังจากที่เราใช้ความว่าปิดกิจการไปค่อนข้างถึงเดือนเพราะนั้นพอเวลาเราผ่อนคลายเนี่ยโดยธรรมชาติมันจะเด้งขึ้นมาทั้งนี้หากเจอผู้ติดเชื้อหรือพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในห้างสรรพสินค้าสิ่งสำคัญคือสถานประกอบการและห้างสรรพสินค้าต้องมีแผนเผชิญเหตุที่จะต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์ทันทีไล่เรียงเหตุการณ์ผู้ติดเชื้อรายนั้นว่าไปสัมผัสใครบ้างในช่วงเวลาใดจำกัดวงการสัมผัสและควบคุมโรคให้อยู่วงจำกัดให้ได้มากที่สุดเจ้าของกิจการต้องเตรียมสถานที่แยกกักรองรับไว้